นี่เหมือนก้อยไหมอีกอย่างเครื่องของพี่ไทยไม่ได้ต่อไปนะครับก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กตระกูลหนูนะครับนั่นคือหนูผีมีที่มาไงวิทยากรเต๋าจะอธิบายให้พวกเราได้ฟังถึงที่มาครับเชิญครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยอะไรวิทยากรชื่ออะไรครับไม่มีแรงบันดาลใจเลยครับไม่อยากจะการฝันใจเองครับวิทยากรหล่อเดี๋ยวคุณจะได้สร้างแรงบันดาลใจกับผู้ฟังอีกเยอะครับเดี๋ยวจะถึงคิวคุณแล้วครับเชิญครับวิทยากรขี้เหร่ครับเชิญก็คือไอ้คำว่าหนูผีเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นแบบชื่อที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกกันครับมันมีหมู่บ้านหนึ่งในแถบอีสานหลายๆเรื่องครับจะมีที่มาจากภาคอีสานของเราอีสานนี่คือแบบเป็นดินแดนที่แบบติดต่อดินแดนที่ติดกับลาวครับใช่ใช่แต่ก็มีความรู้นะครับพวกคุณนะครับเขมรก็ติดครับพี่สาวครับผมก็การได้ผมที่ได้ไปสืบเสาะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องหนูผีนะครับครับในที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องสมมุติครับท่านผู้ชมครับอย่าซีเรียสครับครับผมก็คือเนี่ยไอ้หนูชนิดเนี้ยมันเป็นหนูพิเศษครับที่แบบเป็นหนูแบบขนาดเล็กแต่ว่ามีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่อาศัยอยู่ในแบบตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ค่อยพบเห็นมากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคือหนูชนิดไหนไม่ใช่หนูนาหนูบ้านคนก็ยังไม่แน่ใจครับเอามาเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันมีวันหนึ่งมีไอ้ดำเป็นชาวนาอยู่แถวกาฬสินธุ์อะไรเงี้ยไม่ไกลตัวครับนำจากกาฬสินธุ์อำเภอยันตลาดอะไรเงี้ยครับอยู่ตารางเมตรที่12หลักกิโลเมตรที่18ทำไมนี่หลักกิโลเมตรเขาบันทึกประวัติลง Google เลยนะครับถ้าออกจากบ้านไปก็ต้องไปดูด้วยนะครับครับต้องไปเซิร์ชไปหาเบิ้งไปหาเบิ้งเด้อไปหาเบิ้ง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 โอ้ยขี้เดียดดิวิทยากรครับอย่าด่าผู้ฟังครับโอ้แล้วนายดำทำอะไรครับนายดำก็ชอบเตะฟุตบอลครับคนเนี้ยครับต้องบอกว่าชอบเตะฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลชอบไปเตะฟุตบอลตามทุ่งนาตามของหน้าครับไปเตะกับเพื่อนแล้วเขาบังเอิญไปเหยียบหนูเข้าเอ้าหนูเลยร้องเอ็งสมมุตินะครับสมมุติหนูหรือหมาครับไอ้ดำเนี่ยก็เรียกเพื่อนๆมาดูเฮ้ยเบิ้งมึงเหยียบหนูนี่ไม่ตัวยังไงว่าเหยียบหนูไอ้ดำเลยหยิบขึ้นมาดูตายแล้วครับตายครับเกือบตายครับขามันหักเลยต้องเอากลับมาเลี้ยงที่บ้านใช่แล้วแบบหนูนี่ทั้งพ่อทั้งคุณแม่ทั้งคนในหมู่บ้านมันต่างพามากันมาดูไม่เคยเห็นหนูชนิดนี้มาก่อนเลยชาวบ้านก็เลยงงว่าเอ๊มันคือหนูชนิดอะไรกันแน่อะไรเงี้ยไปถามด็อกเตอร์ไปถามพวกสัตว์แพทย์อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีใครรู้นะครับครับก็เลยแบบไอ้ดำเนี่ยมันชอบเตะบอลใช่ไหมครับใช่ใช่ครับทีมที่มันชอบทีมที่มันชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอ๋อครับมันก็เลยคิดจะตั้งชื่อว่าหนูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีไหมก็ไม่เข้าครับใช่ครับหนูแมนยูมันก็ไม่เข้าครับครับแต่เพื่อนได้ยินเพื่อนแล้วหนูผีเป็นไงเออเอ้ยไอ้ดำหนูผีเออน่าจะใช่หนูผีนั่นแหละครับชื่อที่มาชื่อหนูผีแล้วหลังจากนั้นต่อไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักแพร่หลายกันมากขึ้นเพราะไอ้ดำนี่ก็เอามาเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ขายอะไรเงี้ยครับก็เป็นสีหนูที่สีสันสวยงามมากสีเป็นไงครับมันจะมีสีม่วงสีเขียวสีส้มฟ้าเหมือนแค่สีรุ้งสีหวานเย็นเหมือนผ้าเหมือนผ้าเจ็ดสีที่ไปผูกต้นไม้อ่ะสีดำนั่นแหละมันสวยใช่ใช่ครับมันเลยชาวบ้านก็เลยเริ่มรู้จักคำว่าหนูผีขึ้นมาแล้วมันก็เลยดังอยู่ทั่วประเทศไอ้ดำนี่ก็เลยแบบป๊อปปูล่ามากรวยด้วยรวยด้วยหนูแค่หิ้วเกี้ยวใช่ครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าหนูผีเป็นบรรพบุรุษของตระกูลของเต๋าที่กาฬสินธุ์เขาสร้างชื่อจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอเคตบมือครับ
ไมไม่เรียกหนูสีรุ้งหนูรุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จเดี๋ยวต้องถอดแว่นจะได้มีความคิดก้าวไกลประสบความสำเร็จมาแล้วครับต่อไปนะครับก็เป็นแพรวครับจะมาอธิบายที่มาของชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเหมือนกันนั่นคือจังหวัดเลยเชิญครับค่ะ